Stop the bully! Talking about bullying techniques.วิดานะคะแล้ววันนี้เรามีแขกพิเศษนะคะวาเลนติน่าพลอยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดประเด็นที่เชื่อว่าทุกคนจะต้องเคยโดนนะคะนั่นก็คือการบูลลี่ค่ะ pretty obvious นะคะว่าบูลลี่คืออะไรแต่มันจะมีเพราะว่ามันจะมีบูลลี่หลายประเภทบางครั้งอ่ะมันจะเป็น like a very clear bully ที่คนแบบพูด and it's like bullying but sometimes มันจะมี the subtle bullying การที่แบบพูดบูลลี่แต่ติดตลกใช่คนที่เราพูดใส่อาจจะรู้สึกไม่ดีขนาดนั้นเราคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกเฮ้ยอ้วนขึ้นหรือเปล่าฮะอุ๊ยทำไมหน้าเป็นสิวจังเลย but that thing makes the other person feel very uncomfortable แล้วทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจมาก so มันเป็นอะไรที่แบบไม่ควรพูดค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยอย่างถ้าอย่างเราชิวี่เองนะคะชิวี่เนี่ยเจอบูลลี่มาตั้งแต่เด็กๆด้วยความที่เราเนี่ยมีรูปร่างที่มันน่าแกล้งคำว่าบูลลี่ก็คือการ คำว่าบูลลี่ก็คือการโดนกลั่นแกล้งนะคะการทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีนั่นแหละการแกล้งคนอื่นคำที่โดนเป็นประจำก็คืออีอ้วนอีอ้วนอีช้างน้ำพูดออกมาอย่างการติดตลกแต่ว่าคนฟังเนี่ยมันไม่ตลกด้วยมันเป็นอย่างที่พลอยก็เคยโดนใครหลายๆคนแบบอาจจะคิดว่าเอ้ยคนผอมไม่โดนบูลลี่แน่ๆคนสวยไม่โดนบูลลี่แน่ๆลูกครึ่งไม่โดนบูลลี่แน่ๆแต่จริงๆคือไม่ไงเราไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างแล้วในมุมมองของเราจะคิดว่าเฮ้ยเขาเพอร์เฟกต์แล้วแต่จริงๆเขาก็โดนบูลลี่มาเหมือนกันเราไม่มีทางรู้ว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างอ่ะแล้วเขาอาจจะเคยโดนกระทบมาเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ทำได้คือแค่ stop bullying แบบหมายถึงจริงๆค่ะแล้ววันนั้นคนนั้นเขาอาจจะมีวันที่เขาหน่อยอยู่ในใจหรือเขามีปัญหาที่ใหญ่โตกว่านั้นอยู่แล้วแล้วคุณไปพูดแค่แบบกระติกเดียวมันสามารถสะกิดความแบบอของเขาใช่ใช่มันกระตุ้นได้หมดเลยเคยโดนบูลลี่มายังไงบ้างโตที่อิตาลีเกิดที่อิตาลีโตที่อิตาลีแล้วอยู่ที่นั่นแล้วตอนเด็กๆอ่ะโอ้โหโดนบูลลี่มาเยอะมากเพราะทุกคนบอกว่าแบบโอ้โหหน้าตาจีนจังเลยทำไมเป็นคนจีนเลยแล้วตอนนั้นหน้าก็เป็นสิวแล้วเขาก็จะแบบแซวว่าแบบ acne problems and stuff โรงเรียนทั้งห้องแบบแซวก็แบบอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยแล้วก็แบบChinese ราชินีอะไรประมาณนั้นแล้วตอนนั้นมันทำให้เรารู้สึกแบบไม่ดีมาก because it's kind of like a racist kind of bullying ด้วย bully เราแล้วก็บอกว่าเราขี้เหร่มากบอกว่าเราขี้เหร่ที่สุดในห้องแล้วเขาก็จะทำเป็น list เลยนะทำเป็น list ว่าแบบคนนี้สวยสุดคนนี้ number two number three and I was always ล่างสุดของ listขี้เหร่ที่สุดแล้วก็โดนแบบผู้ชายอะไรที่เราแอบชอบไว้ก็ปฏิเสธเราหมดเลยค่ะแบบเหมือนกันลิสแบบนี้เคยโดนว่าแบบว่าผู้ชายจะเด็กใครอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วฉันก็คือเป็นคนสุดท้ายเหมือนกันเป็นคนสุดท้ายเพื่อนกันแต่ไม่เป็นไรทุกวันนี้เราสวยทุกวันนี้เราสวยแล้วเราเปรี้ยวมากค่ะฉันก็เคยโดนบูลลี่ล่าสุดนะคะโดนบูลลี่เรื่องของชุดนอนนะชิวี่มึงใส่ชุดนอนเหี้ยอะไรวะคนบ้านนอกเลยว่ะแบบนี้อยู่ในจุดที่ฮะคูดมึงมันสามารถทำลายความรู้สึกของคนได้โดยที่เราไม่รู้อะความชอบส่วนตัวเหมือนกันนะอะไรที่แบบว่าที่เราชอบแต่คนอื่นไม่ชอบอะเช่นสมมติเขามีความชอบส่วนตัวของเขามากๆเราก็ไม่ควรที่จะไปบอกว่าความชอบของเขามันไม่ดีอะไรแบบนี้มันไม่มีอะไรแบบถูกหรือผิดในการชอบอะไรในโลกใบนี้ถ้าคุณไม่ทำลายคนอื่นนึกออกหรือพลอยคิดว่าส่วนตัวเลยนะพลอยมาทำความเข้าใจก่อนตอนแรกว่าแบบเขาบูลลี่เราทำไม so เราก็คิดว่าคนที่เขาบูลลี่เราจริงๆแล้วเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองมากพอนึกออกไหมลึกๆพลอยคิดว่ามันเป็นปัญหาที่แบบเขาอาจจะรู้สึกอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองอะแล้วเขาก็เลยแบบจะต้องสะท้อนสิ่งนี้ออกมาข้างนอกจริงๆเขาอาจจะดูเจ๋งดูเก๋ามากดูเหมือนกดเราไว้แต่เวลาเขาไปอยู่สังคมอื่นอะเขาคือคนที่โดนกดมาเหมือนกันอะเข้าใจปะใช่ใช่ absolutely พลอยรู้สึกว่าคนที่แบบกล้าที่จะแบบไปบูลลี่คนอื่นอะไรเงี้ยจริงๆในใจเขามันไม่โอเคอ่ะเขาเชื่อว่าในใจเขาต้องมีปมหรือมีประเด็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาซัฟเฟอร์อยู่พลอยก็ว่าเราแก้มือกับสิ่งนี้ยังไงเราก็แค่ส่งต่อความรักค่ะอ๋อนี่คือคำตอบของ Miss Universe แต่ว่าถ้าเรารักตัวเองมากพอใช่ไหมเราก็สะท้อนความรักออกไปก็แค่นั้นเพราะว่าเราคิดว่าทำไมคำพูดของคนอื่นจริงๆมันไม่มีผลกับชีวิตเราเลยอ่ะแล้วเราก็ไปสามารถควบคุมแล้วก็ไปเปลี่ยนความคิดหรือว่าการกระทำของเขาไม่ได้ซึ่งพลอยคิดว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนได้แล้วมัน powerful มีพลังมากที่สุดคือสมองของเราถ้าเราเปลี่ยน mindset ปั๊บ like if you เดี๋ยวนะขอคิดแป๊บนึงว่ามันพูดว่าไงนะ
if you look at that thing in a different way that thing will change ว่าถ้าคุณมองสิ่งเดิมสิ่งนั้นอะในอีกแบบนึงสิ่งนั้นก็จะเปลี่ยนมองอีกมุมนึงใช่กับพลอยใช่ไหมเขาว่าเราจีนอะแล้วเราจีนจริงหรอแล้วถึงเราจีนมันมีอะไรผิดกับการที่เราเป็นคนจีนหรอนึกออกไหมหรือว่าเราตาแบบนี้หรือเราจมูกแบบนี้หรือเราหน้าเป็นสิวมันเป็นทุกอย่างที่แบบมาธรรมชาติส่วนเราก็แค่คิดว่าเรารักตัวเองอย่างที่ we would love เพื่อนถ้าสมมติคนเนี่ยมีเพื่อนแล้วคนมาบูลลี่เพื่อนเราเราก็รักเพื่อนใช่ไหมเราก็พยายามปลอบใจเพื่อนสิ่งนั้นอะเราเอามาทำกับตัวเองด้วยถ้าเรารักตัวเองมากพอเราจะไม่สะทกสะท้านกับคนที่มาบูลลี่เห็นชีวิตมั่นใจอย่างเงี้ยก็ร้องไห้ทุกวันนี้ยังร้องไห้อยู่กับคำบูลลี่ต่างๆบางทีที่เจอนะแต่มันคือสิ่งที่เราเรียนรู้ทุกวันเราต้องเรียนรู้ทุกวันเราไปห้ามคนอื่นไม่ได้สิ่งที่เขาจะพูดสิ่งที่เราเปลี่ยนได้คือความคิดที่เรามีกับตัวเองสิ่งที่คนอื่นบูลลี่มาเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในหัวเราแล้วทำให้เราอ่ะย้ำตัวเองอยู่นั่นแหละจนกลายเป็นเรานี่แหละบูลลี่ตัวเองเรานี่แหละคิดว่าเฮ้ยฉันขาใหญ่แบบที่เขาพูดหรือเปล่าเฮ้ยฉันอ้วนฉันน่าเกลียดแบบที่เขาพูดหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วมันคือคำพูดของเขาหมดเลยอ่ะนึกออกปะมันคือคำพูดของคนอื่นแต่เราเนี่ยเอาเก็บเข้ามาเขาพูดเสร็จแล้วเขาไม่ได้แคร์ด้วยซ้ำว่าเราจะรู้สึกยังไงแต่เรายังเก็บคำพูดนั้นมาอยู่ในหัวเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยบูลลี่ตัวเราเองอยู่เพราะฉะนั้นมันคือต้องหยุดแค่นั้นเองมันทำให้เราขาดความมั่นใจเขาจะพูดอะไรมันเป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราใช่ใช่ it's yeah. like just ความคิดของเขาอะไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยไม่เห็นมีอะไรกับเราเลยใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนต้องทำนะคะก็คือแค่ don't give a fuck ทำว่าช่างแม่งอันนี้เรื่องจริงนะคะใช้ได้กับทุกสถานการณ์คิดมากก็จะเป็นบ้านะคะช่างแม่งให้หมดเลยอยากจะฝากเพื่อนๆสู้ๆค่ะอย่าไปแคร์คำพูดของคนอื่นนะฮะคำพูดของเราสำคัญที่สุดฟังตัวเองไว้แล้วก็คิดแต่ positive ไว้นะฮะใช่ค่ะพูดดีๆกับตัวเองนะคะถ้าคนอื่นมาพูดอะไรกับเราจะบอกความลับช่างแม่ง you do you believe in you ทำได้ทุกอย่าง you're wonderful as you are and you're unique ทุกคนแตกต่างกันทุกคนสวยงามมากที่สุดในโลกแล้วนี่คือสิ่งที่ทำให้โลกสวยงามค่ะ so believe in that แล้วก็เป็นตัวเองรักตัวเองให้มากๆค่ะช่างแม่งช่างแม่งช่างแม่ง as a lifestyle เยอะๆค่ะ don't give a fuck about any people you be youอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย Don't give a fuck about any people you be We're supposed to talk about something serious Welcome to รายการพลอยซิลลี่ค่ะ The two hottest Italian girls you ever seen Don't give a fuck about any people